รู้ทันมิจฉาชีพใน EP ที่8 EP นี้นะครับบันทึกเทปวันที่4มกราคม2567ครับหรือจะเรียกว่ามกราคมหรือมกราคมก็ได้เช่นกันสำหรับเดือนนี้นะครับเรียกได้ทั้ง2แบบครับแบบไหนก็ได้ไม่ผิดครับนะครับมกราคมหรือมกราคมก็ได้เช่นกันนะครับในเทปนี้นะครับ EP ที่8ของรู้ทันมิจฉาชีพนั่นก็คือว่าผมได้รับโทรศัพท์มาสายหนึ่งนะครับเป็นเบอร์0660034293ครับ0660034293นะครับเวลา10:17 นครับของวันที่4มกราคม2567ก็คือวันนี้เลยครับวันที่บันทึกเทปตอนนี้เลยครับนะครับบันทึกเทปตอนนี้คือ10:50กว่าครับได้รับโทรศัพท์ตอน10:17นะครับเป็นเสียงที่คุยสดๆกันนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่เป็นผู้ชายนะครับถ้าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพม่าครับพม่าหัดพูดไทยชัดครับน่าจะฟังจากเสียงนะครับพม่าหัดพูดไทยชัดครับเขาบอกหลุดมาว่าอยู่ที่จังหวัดตากครับถ้าจังหวัดตากเนี่ยมันจะมีตะเข็บชายแดนที่เป็นติดกับประเทศพม่าครับนะครับแล้วเบอร์นี้เดี๋ยวผมฝากไปยังกสตช.ครับเช็คดูครับว่าเป็นลงทะเบียนด้วยชื่อของใครครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของค่ายสีน้ำเงินครับนะครับค่ายสีน้ำเงินรู้นะครับว่าค่ายไหนคือค่ายสีน้ำเงินครับนะครับแล้วฝากไปยังตำรวจไซเบอร์ด้วยครับเช็คด้วยครับเบอร์เนี้ยจริงๆแล้วพิกัดอยู่ตรงไหนครับในการโทร0660034293ครับนะครับฝากตำรวจไซเบอร์ช่วยเช็คด้วยครับนะครับซึ่งเบอร์นี้โทรมาครับแล้วคุยกับผมว่ามันเป็นมิจฉาชีพอ้างเป็นเคอรี่ครับเป็นคนส่งเคอรี่บอกว่าคุณณัชชาเนี่ยได้มีการส่งพัสดุอันนี้ผมรวบรวมประโยคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเทปเสียงอีกครั้งนึงครับผมบันทึกเสียงไว้แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเทปอีกครั้งนึงนะครับแบบคร่าวๆก็คือว่าคุณณัชชานั้นนะครับได้ส่งพัสดุเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2566ที่ผ่านมาครับแล้วไม่สามารถที่จะจัดส่งได้ครับเขาบอกว่าไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากเป็นสินค้าต้องห้ามครับแล้วผมก็มีการถามต้นไปครับว่าสินค้าต้องห้ามนั้นเป็นอะไรบ้างเขาก็บอกว่ามีพาสปอร์ตมีบัตร ATM มีสมุดบัญชีธนาคารครับแล้วก็ไม่สามารถจะส่งได้นะครับเป็นสินค้าต้องห้ามผมก็ถามต้นไปว่ามันต้องห้ามยังไงครับจริงๆแล้วผมถามต้นไปก่อนว่าสินค้านั้นเป็นอะไรครับที่ไม่สามารถจะส่งได้สแกนให้ดูหน่อยครับว่าเป็นอะไรแล้วเขาก็หลุดบอกมาว่าเป็นพาสปอร์ตเป็น ATM เป็นสมุดบัญชีธนาคารผมก็ถามต้นไปอีกครับว่าถ้าเป็นพาสปอร์ตเนี่ยมันสามารถจะส่งได้ครับนะครับแล้วเขาก็อ้างมาว่าจัดส่งเป็นจำนวนเยอะๆมากๆเอ้าจัดส่งจำนวนเยอะๆมากๆแล้วมันจัดส่งไม่ได้มันจัดส่งได้ครับคุณจะจัดส่งพัสดุไปกี่อันกี่เล่มมันจัดส่งได้ครับนะครับแล้วเขาก็พูดนู่นนี่นั่นผมก็ต้อนไปครับต้อนถามต้อนถามต้อนถามแล้วเขาก็หลุดพูดออกมาว่างั้นก็ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีก็แล้วกันครับผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวค่อยไปแจ้งความในฐานะที่คุณเป็นมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเคอรี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับผมจะให้ฟังเสียงที่คุยกันครับนะครับเดี๋ยวขอฟังเสียงครับลืมเปิดลำโพงครับแป๊บนึงครับนี่มาจากที่ไหนครับเอาเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ครับลืมเปิดลำโพงครับสวัสดีครับนี่มาจากที่ไหนครับสวัสดีครับครับผมตัวสวัสดีครับนี่มาจากที่ไหนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับติดต่อจากบริษัทเคอรี่นะครับครับผมครับพอดีว่าตอนนี้เราติดต่อเข้ามาแจ้งเรื่องพัสดุของคุณณัชชานะครับที่ทำการจะส่งพัสดุไว้เมื่อวันที่27 ธันวาคมนี้นะครับตอนนี้ว่าพัสดุชิ้นนี้ไม่สามารถทำการจะส่งได้ครับผมอ๋อครับผมมันติดปัญหาอะไรครับพัสดุพอดีว่าพัสดุชิ้นนี้เนี่ยมีสินค้าต้องห้ามที่ทางบริษัทขนส่งห้ามส่งครับมันที่คุณพิญิงพอที่จะสแกนได้ไหมครับว่ามันเป็นสินค้าและต้องห้ามครับตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งพวกพาสปอร์ตบัตร ATM สมุดบัญชีธนาคารนะครับส่งไปไหนครับส่งไปที่อุบลราชธานีครับอ๋อส่งไปที่อุบลนะครับแล้วมันเป็นสินค้าต้องห้ามยังไงครับพาสปอร์ตเนี่ยพาสปอร์ตมันไม่ได้ต้องห้ามนะครับสามารถส่งได้ตามกฎหมายครับพาสปอร์ตครับมันต้องห้ามยังไงครับคุณลูกค้าเข้าใจคำว่าตรงนี้เนี่ยมันส่งเยอะเกินที่ทางคนส่งเขาเนี่ยกำหนดไว้ครับแล้วคุณขนส่งก็รู้ได้ไงครับขนส่งก็รู้ได้ไงว่าส่งเยอะเกินครับ
อ๋ออันนี้เราไม่ทราบครับคุณไปแจ้งความเอาเองครับอ๋อครับผมได้ได้เดี๋ยวเนี่ยได้ครับนะครับอยู่ที่จังหวัดตากครับอ๋อครับผมครับผมครับได้ครับเดี๋ยวผมไปแจ้งความว่าคุณเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับอ้างขนส่งครับเคอรี่ครับสวัสดีครับนี่แหละครับนี่คือเทปที่บันทึกเสียงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าใครโทรมาหาเราเราจะต้องตั้งค่าบันทึกเสียงไว้ด้วยครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดเราจะได้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้คือเทปบันทึกเสียงนะครับตามที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังกันแบบจะเลยครับนะครับผมก็ถามต้อนไปครับนะครับนั่นคือเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะครับฝากเตือนคุณผู้ชมครับตอนนี้มิจฉาชีพมันมีหลายรูปแบบครับไอ้เรื่องของการอ้างว่าพัสดุไม่สามารถจัดส่งได้เนี่ยมันมีอยู่นานแล้วครับแล้วก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันยังหลอกกันได้อยู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมครับอย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงคือไปแจ้งความไว้ก่อนครับนะครับถ้ามาแจ้งความก็แล้วแต่ท่านเลยครับท่านสามารถนำมาโพสต์ได้ครับลักษณะแบบนี้เปิดเบอร์เปิดอะไรได้ครับไม่มีความหมายไม่มีความผิดครับนะครับเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพนำมาเผยแพร่นำมาตีแผ่ได้ครับเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมันจะไม่ผิดหมิ่นประมาทใดๆทั้งสิ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับระมัดระวังด้วยครับกลุ่มมิจฉาชีพมีอีกเยอะมากมายครับรวมไปถึงการส่งลิงก์มาทางข้อความ SMS บ้างอะไรบ้างครับเยอะแยะครับส่งโทรมาเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติบ้างส่งโทรมาเป็นแบบเสียงคนพูดสดๆแบบนี้บ้างนะครับแต่ถ้าฟังจากเสียงลักษณะแบบนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นพม่าที่หัดพูดไทยชัดมากครับแล้วรอเรือคือรอเรือชัดมากเลยครับนะครับผมคิดว่านะฟังจากน้ำเสียงฟังจากลักษณะของอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของพม่าที่อยู่ตะเข็บชายแดนของจังหวัดตากครับนะครับหรือถ้าเป็นคนไทยก็ฝากตำรวจไซเบอร์ครับเช็คพิกัดเลยครับเบอร์เนี่ย0660034293ครับเช็คพิกัดยิงดาวเทียมลงไปเลยครับให้เห็นหลังคาเลยครับว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วบุกจับได้เลยครับนะครับรวมไปถึงกสทช.ครับกสทช.ครับสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยใช่ไหมนะครับสำนักงานอะไรวิทย์อะไรอะไรนี่แหละคุณผู้ชมหาดูเองกันครับเป็นตัวย่อคือกสทช.ครับนะครับฝากตำรวจฝากกสทช.ครับกสทช.ครับทช.ครับนะครับเช็คด้วยครับเบอร์นี้ลงทะเบียนด้วยเบอร์ของใครครับแล้วใครเป็นคนลงทะเบียนให้ครับมีการสแกนใบหน้าเจ้าของผู้ถือซิมหรือไม่นะครับเช็คเลยครับกสทช.ครับบวกกับตำรวจไซเบอร์ครับดำเนินการเช็คพิกัดเลยครับซูมแผนที่ผ่านดาวเทียมให้เห็นหลังคาไปเลยครับแล้วอยู่ตรงบริเวณไหนบุกจับได้เลยครับนะครับอย่าให้เขาไปหลอกพี่น้องประชาชนคนอื่นๆต่ออีกครับหลายๆท่านที่ไม่เจอแบบนี้เดี๋ยวอาจจะโดนเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับนะครับมิจฉาชีพมีเยอะแยะครับณปัจจุบันนี้นะครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับในเรื่องของรู้ทันมิจฉาชีพ EP หน้าจะเป็น EP ที่9ครับจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นเบอร์ของอะไรนั้นมิจฉาชีพหลอกลวงในลักษณะรูปแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ